คนในปัจจุบันเนี่ยห่างจากศาสนามากขึ้นหรือเปล่าไม่ค่ะครึ่งครึ่งอะครับผมว่าห่างไกลนะครับปีละครั้งเราคิดยังไงครับเวลาที่คนเขาพูดว่าเข้าวัดเมื่อเกิดทุกข์ถ้าจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นต้องเปลี่ยนที่ใครก่อนเปลี่ยนตัวเองก่อนเมื่อศีลธรรมศาสนามันหายและจะให้เยาวชนมันเหลืออะไรเรื่องศาสนาการเอารัดเอาเปรียบแล้วเราบอกว่านั่นคือความสุขแล้วเราอยากเรียนแบบติดตามได้ในแรงคิดทีวีเสาร์นี้10 โมงพลาดไม่ได้นะคะ